บทเรียนที่11โปรแกรมประมวลผลคำ Word Processing จุดประสงค์ของการเรียนรู้ของหน่วยนี้เพื่อให้เข้าใจถึงคุณสมบัติพื้นฐานและการใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำ 2. เพื่อให้คำแนะนำและแนวทางปฏิบัติตามคำสั่งต่อไปนี้ให้ดูภาพหน้าจอว่าคำของ Microsoft และแปลคุณลักษณะและฟังก์ชันที่มีป้ายกำกับเป็นภาษาของคุณเอง Title Bar แถบชื่อเรื่อง Standard Barแถบเครื่องมือมาตรฐาน Typeface ตัวอักษร Menu Bar แถบเมนู Align Left จัดชิดซ้ายต่อมาเป็นเรื่องของการตัดและวาง The Cut and Paste Techniqueวิธีการย้ายข้อความในโปรแกรมประมวลผลคำหรือ Word มีขั้นตอนกี่ขั้นตอนในการทำงานด้วยการตัดและวางการย้ายข้อความเป็นขั้นตอนของการตัดและวางเช่นถ้าคุณใช้กรรไกรและกาวด้วยการตัดและแปะเอกสารเป็นต้นทำตามคำแนะนำในการคัดลอกและวางใน Word ด้วยคำกริยาจากกล่องข้อความด้านล่างนี้ Complete this instruction for how to copy and paste in Word with verb from the box คำต่อไปนี้คลิก select เลือก positionวางตำแหน่ง right click คลิกขวา drag ลากทำแบบฝึกหัดดังต่อไปนี้ข้อที่1 first the text you wish to copy to select text the mouse over the position of the text that you want to copy this part should be highlighted ขั้นตอนแรกให้เลือกข้อความที่คุณต้องการคัดลอกในการเลือกข้อความให้วางเมาส์เหนือตำแหน่งของข้อความที่คุณต้องการคัดลอกส่วนนี้ควรเน้น 2. Second, then on the copy icon on the standard toolbar, this copies the selected text to an invisible clipboardจากนั้นคลิกบนไอคอน Copy บนแถบเครื่องมือมาตรฐานคัดลอกข้อความที่เลือกไปยังคลิปบอร์ดที่เรามองไม่เห็น 3. Next the cursor where you want the text to appear ถัดไปให้คลิกตำแหน่ง Positionเคอร์เซอร์ที่คุณต้องการให้ข้อมูลปรากฏจากนั้นวางตำแหน่งของเคอร์เซอร์ที่คุณต้องการให้ข้อความปรากฏ 4. Finally, the paste icon did insertThe content of the clipboard at the insertion point, as well as the icon on the toolbar, you can use the key Ctrl C for copy and Ctrl V for paste. This option also comes up if you
the selected text สุดท้ายคลิกไอคอนวางแทรกเนื้อหาของคลิปบอร์ดที่จุดแทรกเช่นเดียวกับไอคอนบนเครื่องมือของคุณโดยสามารถใช้แป้นคอนโทรลตามด้วยตัว C สำหรับ Copy และปุ่มคอนโทรลตามด้วยตัว V สำหรับวางตัวเลือกเหล่านี้ยังขึ้นอยู่กับว่าถ้าคุณคลิกข้อความทางด้านขวาที่เลือกเป็นต้นงานด้านภาษาให้คำแนะนำและแนวทางปฏิบัติตาม Look at the help box and then correct 6 mistakes in this dialogue ดูที่ช่อง help แล้วแก้ไขข้อความผิดพลาด6ข้อในบทสนทนานี้โดยให้เวลาผู้เรียน2นาทีครับคำตอบคือตัวอักษรสีเขียวมีใครตอบถูก3ข้อขึ้นไปบ้างครับถ้าถูก3ข้อขึ้นไปแสดงว่าผู้เรียนใช้ภาษาได้ดีแต่ถ้าถูกน้อยกว่า3ข้อผู้เรียนสามารถย้อนกลับไปเรียนได้นะครับงานด้านภาษา Language Work Giving and Following Instructions ให้คำแนะนำและแนวทางปฏิบัติตาม Help Box กล่องช่วยเหลือ Giving Instructions การให้คำแนะนำและแนวทางปฏิบัติตาม To give instructions we use the imperative form of the verb and sequence words such as first, next, thenAfter that, finally เป็นต้นเพื่อให้คำแนะนำหรือแนวทางข้อเสนอแนะหรือปฏิบัติตามเราใช้รูปแบบที่จำเป็นของคำกริยาและเรียงลำดับคำเช่นก่อนต่อไปแล้วหลังจากนั้นในที่สุดเป็นต้นตัวอย่างเช่น firstUse the mouse to select the text. ขั้นตอนแรก
ให้ใช้เมาส์เพื่อเลือกข้อความ Then choose the cut command from the edit menu จากนั้นเลือกคำสั่งคัดจากเมนูแก้ไข Next choose paste from the edit menu จากนั้นเลือกคำสั่งวางจากเมนูแก้ไข Finally check that the text has appeared in the right place สุดท้ายตรวจสอบว่าข้อมูลปรากฏอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องหรือไม่We can also use the present simple with you. เราสามารถใช้เทนส์ปัจจุบันการกับคุณได้ Now you find where you want the text to appear and you click to position the insert point. Following instruction. คำแนะนำที่ควรปฏิบัติตาม If you want to check that you have understood instruction,You can use expressions like this. Is that right? ถ้าคุณต้องการตรวจสอบว่าคุณเข้าใจแนวทางปฏิบัติตามคุณสามารถใช้นิพจน์อาทิเช่น like this อย่างนี้ Is that right? นั่นถูกต้องใช่ไหม If you want to signalThat you are ready to move on to the next step, you can use expression like. ถ้าคุณต้องการให้สัญญาณว่าคุณพร้อมที่จะก้าวต่อไปยังขั้นตอนถัดไปคุณสามารถใช้นิพจน์เช่น Okay, I've done that now. Okay, ฉันเคยทำตอนนี้แล้ว What's next? อะไรต่อไปIf you want to ask if the process is completed, you can use expressions like ถ้าคุณต้องการถามว่ากระบวนการนี้เสร็จสมบูรณ์หรือไม่คุณสามารถใช้นิพจน์เช่น Is that everything? คือทุกสิ่งทุกอย่างใช่ไหม Anything else? อะไรอื่นเป็นต้นต่อมาอยากให้รู้เกี่ยวกับ matching the words processing tool with the task จับคู่เครื่องมือประมวลผลคำกับงานที่ทำ word count auto format template file print preview A shows how the document will look in print B counts the number of wordslines and paragraphs. C. Checks the text for spelling errors. D. Finds all instances of a word or phrases in a document. E. A pre-format black document. Just type your text into the fieldsคำตอบคือ 1. word count ตรงกับข้อ B counts the number of words, lines, and paragraphs 2. auto format ตรงกับข้อ C checks the text for spelling errors 3. template ตรงกับข้อ E A pre-formatted black document Just type your text into the fields 4. Find all instances of a word or phrases in a document 5. Print preview A Shows how the document will look in printไม่ทราบว่านิสิตทำถูกต้องทุกข้อไหมครับถ้าถูกต้องขอแสดงความยินดีด้วยครับบทสรุปข
Conclusions. Can tell the basic features and applications of word processing. สามารถบอกคุณสมบัติพื้นฐานและการประยุกต์ใช้โปรแกรมประมวลผลคำได้ Can be guided and guided to follow. สามารถแนะนำและแนะนำให้ทำตามได้หวังว่าผู้เรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมประมวลผลคำได้เป็นอย่างดี